เออจะลูกใส่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอดบ้าพอดไม่เด่นอย่างนั้นเอ๊พอดนี่พอดเด่นไม่ถูกแม่รู้ไหมชาติที่แล้วเนี่ยแม่ต้องจับใครขังไว้ชาตินี้แม่ถึงแบบมาอยู่ในกรงแบบนี้แม่รู้ไหมแม่รู้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวลึกชาติเดี๋ยวนี้ชาติที่แล้วจับใครขังคลิปนี้คนถ่ายเขาโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์เองนะคะคุณผู้ชมแล้วคนก็ดราม่าต่อว่ากันเต็มไปหมดเลยบอกว่าทำไมจับยายแก่ๆไปขังเอาไว้ในคอกเอาไว้ในกรงแบบนั้นทำไมทารุณคุณยายทำอย่างกับคุณยายเป็นสัตว์เลี้ยงทำไมไม่ให้แกเดินแกเหินดีๆบ้านคุณยายอ่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูอยู่ในตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีคือบางทีคลิปที่เราเห็นน่ะมันเห็นแค่มุมเดียวแต่ว่าพอไปดูจริงๆอ่ะรู้ว่าที่คุณยายอยู่อะค่ะมันไม่ได้สูงมิดหัวถึงเพดานเหมือนห้องขังในโรงพักแบบนั้นคุณวัฒนะลูกชายยังพาไปดูเลยว่าจริงๆบ้านเขาเนี่ยเคยปล่อยให้แม่เดินอิสระนี่แหละแต่พอป่วยเป็นอัลไซเมอร์แกเดินไปเองค่ะบางทีแกเดินตกบันไดก็มีบางทีเดินออกไปนอกบ้านแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้ถนนใหญ่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยจำกัดพื้นที่คุณยายดีกว่าเพราะแกแก่มากแล้วอายุ99อะค่ะทางหลานของคุณยายฝากไปถึงคนที่ดราม่านะคะว่าอย่าตัดสินอะไรเพียงแค่คลิปสั้นๆแล้วที่ตัดสินใจถ่ายคลิปลงไปคืออยากจะสะท้อนอีกมุมนึงของบ้านที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ว่าวิธีการดูแลเนี่ยมันก็ยากนะอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยก็คือแฟนกับลูกผมคนเล็กต้องนอนเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนแกครับผมคือเราจะไม่ปล่อยให้นอนคนเดียวครับเพราะแกจะไม่พลิกตัวจะนอนท่าไหนท่านั้นเราก็ต้องพลิกเดี๋ยวจะเป็นแผลกดทับครับเนี่ยแกป่วยมาได้มากี่ปีแล้วอัลไซเมอร์เนี่ยก็แม่ที่แม่ดูแลมาก็4ปีได้แล้วครับ4ปีได้แล้วนะครับผมคือจะเป็นอาการแบบนี้เลยหลงตั้งแต่หลงมาแล้วครับตั้งแต่หลงแล้วก็ตกบันไดตกบ้านตรงนี้ครับอ๋อเคยตกเนี่ยเนี่ยครับแกคงจะนึกว่าเป็นบันไดแกก้าวข้ามไปครั้งแรกพอครั้งที่2ก็ตกบันไดคราวนี้เราก็ไปตรวจก็รู้เลยว่าแกเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยต้องมีห้องต้องล่ามอะไรประมาณนั้นจริงๆเขาเล่นกันในครอบครัวแหละแต่มีหลานคนเล็กก็คือลูกชายบุญธรรมพี่ปุ้มอ่ะเขาไปเหมือนกับเคาะหัวคุณยายนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นเขายังเด็กมากอ่ะยังเล็กประมาณสักเกือบ2ขวบอ่ะคลิปนั้นมันเปิดก่อนคลิปแรกอันนั้นน่ะคือคลิปดราม่าจริงคือคลิปดราม่าจริงที่หลายคนไม่เข้าใจว่าวันนี้เราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เราจะต้องกระตุ้นเขาอย่างเช่นเหมือนกับแกล้งเขาหรือว่าพูดคุยกับเขาหรือทำให้เขามีอารมณ์ร่วมกับเราหลายคนไม่รู้ส่วนคลิปที่มันเป็นดราม่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นดราม่าอะไรมากมายนะแต่พี่ปุ้มมาต้องการให้มันดราม่าเพราะเรารู้สึกว่าช่องมันเงียบเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยช่องมันเงียบแล้วก็อยากให้คนเนี่ยได้กลับมาเห็นน่ะว่าวันนี้การดูแลพ่อแม่มันไม่ใช่ภาระนะแต่เขาอาจจะอยู่ให้เราได้สร้างบารมีไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพี่ก็เลยใส่คำว่าดราม่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคลิปนั้นมันก็เลยเปิดแล้วมันก็พากันเปิดหลายล้านวิวหลายๆคลิปอย่างเงี้ยไอ้คนที่ดราม่าคือคนที่เขา1ไม่รู้จักว่าโลกเนี้ยมันคือโลกอะไร2เขาไม่เคยดูแลปู่ย่าตาทวดอ่ะมันจะมี2กลุ่มนี้นะเท่านั้น